เราจะพามาชมวัดไทยนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอำเภอพลพิสัยนะคะนานครั้งจะได้กลับบ้านนะคะแล้วก็เลยพาพ่อกับแม่มากราบไหว้นะคะวัดประจำของอำเภอพลพิสัยติดกับฝั่งโขงนะคะตรงนี้จะเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคพญานาคพ่นน้ำพญานาคพ่นน้ำว้าวเย็นชุ่มฉ่ำนะคะพาพ่อกับแม่มาไหว้พระโอ้โหเย็นน้ำโดนน้ำไปบูชาเอาแม่บูชาดอกไม้ไหมเอาปะนิดหน่อยป่ะเอาหนิสามดอกสามเทียนสองหนึ่งกำมาหยอดไปหยอดไป20ประมาณ20แล้วนะบูชาเอาน้ำกันนะละว่าดอกแล้วแต่ศรัทธาน้ำปิ้งได้ร่ำรวยกับอายุยืนทางเข้าเพื่อนให้ไหว้พระก่อนแล้วก็เดินไปทางโน้นค่ะไหว้พระก่อนค่ะแล้วค่อยเดินตามทางไปค่ะเดี๋ยวมีออกทางแปดค่ะเวลาออกแต่ว่าเวลาเดินเราเดินตามค่ะเดินตามเส้นนี้ค่ะง่ายไหมบ่แล้วเขาไปนั่งบ่ล่ะขึ้นให้นั่งอยู่สบอห้ามนำน้ำอบหรือน้ำหอมนั่งนั่งตรงนั้นแม่แอนนั่งนั่งกับพื้นนะนั่งกับพื้นเดี๋ยวแอนจะถ่ายให้อู้แม่เขาเจ้าเฮ็ดอันป่วยงามแท้ฉันบักเป็ดหึบ้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าถ้ำนะคะป่ะแม่ย่างเข้าไปทางนั้นป
ไปเลยดูค่าน้ำค่าไฟอ่ะแล้วแต่ศรัทธาเขาติดแอร์ด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะเย็นเคยเข้ามาป่ะนี่เคยหลงเอาพวกเคยเข้ามาน่ะเอาหลงเงี้ยหลงโอ้ยันลมค่อยๆย่างเด้อค่อยย่างวางเด้อมึงได้ขังขังเบิ่งติดน้ำอันนี้ภายในถ้ำนะคะภายในถ้ำแม่ก็พ่อหันมาแม่พ่อหันมาหันมาเป็นขุมทรัพย์ไงขุมทรัพย์มีเงินวะถิ่มไว้จะเอามาวางไว้ตรงนี้โอ้มันมีคนกล้าเอาดอกร่ำรวยร่ำรวยบอกข้าหรือกสิมีคนมาออกกันนะมีคนสร้างประเทศเงินจีบปะเงินจีบกันดิเป็นเราทรัพย์สมบัติอาจารย์นี่ไงหลวงปู่มั่นหลวงปู่นี่ไงเขียนเดี๋ยวรูปแรกหลวงปู่มั่นหลวงปู่คำคะเนงหลวงปู่เทศหลวงปู่หลุยปู่ชอบปู่คำพันธ์ไม่มีปู่ขาวไม่มีปู่ขาวไม่มีกล้องปิดเครื่องตั้งแต่เครื่องเลยกล้องวงจรปิดนี่ก็จะจำลองคล้ายๆเป็นใต้น้ำไปนี่ตำนานบ้านข้างหลังได้ยังข้างหลังมันไม่ได้เปิดแอร์
ปกติเพิ่นจะเปิดแอร์อยู่เด้ประหยัดไฟมั้งก็จะทำความสะอาดอยู่มั้งจะออกแล้วออกจากถ้ำแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีก็ตรงนี้เลยมันไกลฮะไกลกันยินมันไกลแต่ก้อนโมมี่เด้มเก้าอี้นั่งนี่เราจะกำลังจะไปถ่ายรูปนะคะมันเป็นล็อกเป็นล็อกเขาก็จะคิดเงินเป็นล็อกมาหาปลาพญานาค7 เสียนหิวสบ่หิวเข่าบ่ไปกินก็ได้เอาปั้นปั้นไว้บ่ซื้อข้าวจีเดี๋ยวจะซื้อข้าวจีพร้อมสตาร์ทรถไปเลยจักบาทแล้วค่ะก่อนจักบาทก่อนเป็น50ขออนุญาตเอาเงินเหรียญให้ด้วยค่ะเด้อฮะแมวหายบ่มันหนักออกมาแต่ทบจ้าถ้าบอเลยกลับบ้านจะกลับบ้านมันเสริม